สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Vacation ช่องใสๆของพี่หมีหัวใจดิสนีย์ครับนี่ผมเองสวัสดีครับเอาทักทายกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยนะครับดูหน้าไหมแต่ว่าใส่หน้ากากอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดวันนี้จะมาพามาเดินเล่นคือมันเคยกล้องนะคนคือไม่เคยออกกล้องอย่างนี้นะคือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คือต้องกักตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวแล้วก็คือน่าเบื่อมากแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบผ่อนปลนอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่อยากพูดเรื่องโควิดเลยในช่องผมก็อยากให้คนแบบลืมเรื่องเครียดเรื่องโลกภายนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาสนุกกันในช่องที่ผมทำนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่พูดเรื่องโควิดแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็คงได้รับผลกระทบกันหมดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเข้าใจไหมแล้วก็สู้ๆเดี๋ยวก็มีอะไรก็เริ่มต้นกันได้ใหม่นะครับนกเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำผมก็ต้องเอาคลิปที่ไปถ่ายเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเอามาตัดเผื่อว่าจะแบบจะมีใครมาชอบดูบ้างชอบไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้ทำเหมือนกับก็เริ่มทำช่องมาได้สักประมาณ2เดือนมั้งตั้งแต่ติดโควิดแล้วก็อยู่กับบ้านตั้งแต่เดือนเมษาเนาะแต่ตอนนี้ก็มิถุนาแล้วหมุนกลับเดินกลับนะย้อนแสงวันนี้ทำไงอะมืดมาไปทางนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การทำ YouTube ช่องของผมดีกว่าอยากจะแบบสร้างช่องนึงเพราะว่าผมชอบแบบชอบดิสนีย์ชอบส่วนโอ้โหเขินตัวเองเหมือนกันนะพูดอย่างเงี้ยแต่แบบก็คนมันชอบเนาะก็ชอบแบบชอบเที่ยวดิสนีย์ชอบเที่ยวสวนสนุกอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเนี่ยก็แบบฝันว่าอยากมามากเลยแล้วก็พอวันนึงมีโอกาสได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ศึกษาพอจะมีข้อมูลความรู้อยู่บ้างหรือว่าใครจะอยากมาดูมาตามรอยหรือว่าบางคนที่เคยมาแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอยากจะระลึกความทรงจำว่าว่าเนี่ยอยากกลับมาดูอ่ะคนที่ชอบช่วยด้วยปังแค่นี้ได้ไหมอ่ะทำไงดีทำบุญไม่เก่งเลยเอาใหม่นะครับ5 4 3นั่นแหละทำให้คนที่ชอบอะไรพวกนี้เหมือนกันจะมีใครฟังไหมเนี่ยผมพูดน่าเบื่อไหมอ่ะนั่นแหละก็เลยทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คือตอนเด็กๆอ่ะผมว่าเป็นคนที่ชอบดูแบบคลิปสวนสนุกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือเราอ่ะไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เว้ยแบบว่าผมยกตัวอย่างตัวผมเองก็ได้คือตอนเด็กๆผมก็ชอบดูแล้วดูผมก็แบบรู้สึกสนุกแล้วแบบดูแล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราได้ไปด้วยอ่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็เลยแบบทำคลิปให้เหมือนกับว่าเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับความตั้งใจผมอ่ะคืออยากส่งไปให้แบบน้องๆที่อยู่บนดอยบนเขาดูอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ตามเกาะตามอะไรที่เขาแบบไม่มีโอกาสจะได้ไปอ่ะให้แบบให้ได้เห็นได้ดูรวมถึงคนที่ชอบด้วยพวกชอบมากๆเนี่ยอยากเจอมากเลยมาคุยกันนะครับก็คือไม่รู้อยู่ตรงไหนกันเนี่ยผมหาไม่เจอผมหาพวกคุณไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันก็ได้แหละก็เลยแบบว่าพูดยาวไปเนาะเดี๋ยวค่อยไปตัดออกแล้วกันคือมันก็เขินด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงก็บางคนนั่นเอาถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววะนั่นแหละก็มาจะเป็นสไตล์ผมอ่ะคือผมอยากดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะมีคนชอบเหมือนกันนะถ้าชอบก็คอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยอย่าให้ผมรู้สึกว่าผมชอบอยู่คนเดียวถ่ายอยู่ปะเนี่ย
ริงๆอ่ะผมก็มีช่องอยู่แล้วช่องนึงแต่ว่าอันนั้นมันเป็นลงแบบงานส่วนตัวงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากจะไปใส่ช่องนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมั่วซั่วไปหมดเนาะก็เลยมาเปิดเป็นช่องใหม่ชื่อว่าเนี่ยช่องเนี้ยแบร์แคชั่นนะครับก็คือมีคำว่าแบร์ก็มีใช่ไหมแล้วก็เคชั่นเนี่ยก็มาจากเวเคชั่นที่แปลว่าพักร้อนอะไรเงี้ยก็คือมาพักร้อนแบบหมีหมีตอนนี้ไม่น่าใช่หมีแล้วน่าจะเป็นหมูแล้ววันนี้ก็พาน้องมาเที่ยวด้วยนะครับมาถ่ายรูปเล่นกันน้องนิ่งมากเลยน้องหลับอยู่นั่นแหละบ่นนู่นบ่นนี่นะคลิปนี้ก็เลยเป็นที่มาของช่อง The Bear Station นั่นเองแล้วก็คืออีสโลแกนที่ผมตั้งอ่ะคือช่องใสๆของพี่หมีหัวใจดิสนีย์นะมันก็เขินๆนะเวลาพูดเพราะว่ามันก็มันช่องจริงๆก็ไม่ได้ใสขนาดนั้นไงแต่ว่านึกออกปะก็ชอบทำใสๆแอปๆอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ใครชอบแอปใสๆก็มากันได้นะมาคุยกันเหมือนเป็นบ้าเลยเนาะคนเดียวโหพวกยูทูบเบอร์นี่คือเก่งมากอะแบบพูดอย่างนี้ได้เนาะเปลี่ยนมุมบ้างดีกว่าน่าเบื่อเอาเป็นว่ายังไงใครผ่านมาแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องใสๆของพี่หมีหัวใจดิสนีย์ด้วยสำหรับคนทุกคนเลยที่มีหัวใจดิสนีย์เหมือนกันถ้าเราคนชอบแบ๋วๆแอบแบ๋วจะแอปแบลจะแบลจริงก็มายินดีต้อนรับทุกคนเลยครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นกันไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดวอลตันบีชอยู่ที่เป็นชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองควินซี่นี่ซึ่งเมืองควินซี่เนี่ยนะครับจะอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็ติดกับเมืองบอสตันเป็นเมืองบอสตันนี่ก็เป็นนี่เมืองตัวเมืองเห็นไหมมองไปทางนี้ก็จะเห็นแบบเมืองบอสตันตัวตึกตอนนี้คนก็เริ่มออกมาเพราะว่าแดดดีมากเลยวันนี้ตรงนี้ก็เป็นหาดทรายหาดหินดีกว่าเพราะว่าดูนี่หาดหินโอ้ยเล็บตีนยาวมากนี่ก็เป็นหาดหินสภาพหาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่บ้านเราสวยกว่าเมืองไทยสวยกว่าแต่ที่นี่หาดสวยๆก็มีนะแต่ว่าอย่างที่ไมอามี่อะไรเงี้ยฟลอริดาก็สวยอะแต่ว่าเนี่ยมันก็แล้วแต่เนาะเพราะตรงนี้มันเนี่ยดูดิอยากเล่นน้ำอะแต่กลัวเจ็บต้องเหยียบย่ำหินพวกนี้ไปแล้วก็สดชื่นไหมไม่ได้ออกมาเจอโลกภายนอกอย่างนี้นานมากเลยวันนี้ก็มาปิกนิกแล้วก็พาน้องมาด้วยคือจริงๆอะกะว่าจะมารีวิวหุ่นแต่ว่าเล่าอะไรไม่รู้เพราะว่าก็คือเล่าอ่ะเพราะว่าแบบคนดูจะได้รู้จักเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์นะครับน้องรอยที่เราไปประกอบกันมาที่ Star Wars Galaxy Edge ที่ฟลอริดาเมื่อคือไปเที่ยวมาเมื่อธันวาปีที่แล้วแล้วก็ไปประกอบหุ่นดอยมาอันนี้ของเพื่อนนี่อันนี้เหมือน R2 มั้ยนี่เขาแถมกล่องมาให้ดูกล่องนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ราคาตัวละ99เหรียญก็ตกประมาณ 3,000 เนาะแต่ว่ามันไม่ได้แค่ของไงมันได้เหมือนได้เป็นหัวจรวดมันก็ได้เป็นแบบประสบการณ์ในการต่อหุ่นด้วยเหมือนเราเข้าไปสร้างหุ่นของเราเลือกคัสตอมเองอะไรเงี้ยเนี่ยกล่องก็น่ารักมีฝุ่นเกาะด้วยนี่ก็ได้น้องมาอย่างนี้นะครับก็โอ้ยทำหลุดก็คือก็ปิดขาก่อนตื้อ
ยอกเพื่อให้น้องยืนได้ด้วยตัวของตัวเองนี่ก็เขาก็จะให้รีโมทมาเครื่องนึงแล้วก็ไปดูตอนทำคลอดน้องได้ที่ตัวไออยู่ฝั่งนี้นะครับ ไปดูได้ที่ตัวไอใครยังไม่ได้ไปเที่ยวสวนสนุก Star Wars ไปกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปกดคอมเมนต์ด้วยว่าไปแล้ว โอ้วิ่งเร็วมากเลยน้องเดินไม่ได้เพราะว่าเรานั่งกันอยู่บนรีวิวเฮียจบแค่นี้ได้ปะไม่ได้เดี๋ยวพาไปเดินบนถนนปูนให้ดูนะอันนี้เป็นปุ่มสปินโซนหัวนี่หมุนได้ปื๊ดเกือบรอบเลยด้านหน้าถอยหลังอันนี้ก็หมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้เป็นปุ่มเสียงร้องมาดูน้องใกล้แล้วก็จะมีนี่ด้วยน้องจะมีชีวิตขึ้นมาตอนนี้รอเพื่อนไปซื้อน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารทะเลกันมาแล้วอันนี้เป็นเครื่องดื่มอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้อะไรน้ำแตงโมอะไรนะริกกี้ลัชชี่ริชชี่อ่ะนี่ริชชี่ริชชี่ลัชชี่ในไอ้ป้ายที่เขียนอ่ะต้องหันนั้นไอ้ครับว้าวอันนี้เป็นน้ำแตงโมสีน่ารักมากเลยอ่ะนี่มานั่งแค่แล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมกับกาแฟปั่นแฟเป้อันนี้ซื้ออะไรมาครับชิมทาโก้ชิมทาโก้อาหารเม็กซิกันหรอเออแล้วก็มากับพอดซอสใช่มากับซอสพริกศรีราชาหรือทาปาสโกเดี๋ยวไปดูร้านของทอดดีกว่าทำไมเยอะกินด้วยไปดูของทอดกันนี่อันนี้สงสัยไหมว่าเขากั้นรั้วไว้ทำไมเนี่ยหาดกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกั้นรั้วไว้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นที่รังนกนั่นเองที่นกมาทำรังกันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้านกได้รับการรบกวนอ่ะพ่อนกแม่นกอาจจะแบบจากรังไปแล้วก็ทิ้งไข่ไว้ไข่ก็จะตายโถไม่เห็นมีเลยอาจจะนั่นไงรังนกร้านนี้ชื่อว่าร้านแรมบ็อกนะครับต้องหอยโอ้เปิดมาตั้งแต่ปี68ว้าวก็จะเป็นร้านขายอาหารแบบทะเลอยู่ที่อยู่ริมหาดก็คือยังมีการรักษาระยะห่างคือเราก็ต้องต่อแถวไปในไลน์ต่อแถวในไลน์แบบนี้แล้วก็ไปออเดอร์ตรงนู้นแล้วก็ไปรอพิกอัพตรงนั้นไปดูกันนี่กดโซดานี่แล้วผมเจอในภาพวาดของวอลล์ฟเฟนบีดเมื่อปี1921ทานนี้เก่าแก่มากเลยอ่ะเนี่ยชุดว่ายน้ำคนนี้ดิอันนี้กับตัวเลยนะโอ้ได้อาหารมาแล้วนะครับเราไปกินกันหันมาเลยดูครับว้าวมีอะไรบ้างกุ้งเป็นปลาปลาหมึกใช่ที่ใส่ไปแล้วก็ปลานี่คือช
แต่ว่าเรามีนี่มาด้วยนะครับน้ำปังจิ้มดีขูดนะครับมาแล้วมาแล้วครับพระอาทิตย์จะตกเลยตกเลย2 ทุ่มกว่า2 ทุ่มครึ่งดูบอกตันเดี๋ยวเรามาดูน้องกันนี่เดินหน้าไถหลังนี่หมุนนะครับหัวหัวไม่หมุนกันบ้างครับวันนี้สนุกกันไหมสนุกไหมไม่สนุกเลยเพราะว่าบ่นอะไรไม่รู้ทั้งคลิปเลยนะครับครับก็ถ้าอยากไปเที่ยวสนุกสนุกกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้หรือตรงนี้ไม่รู้ทั้งอย่างครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย